ทั้งนี้นั้นก็ขอสวัสดีพี่น้องๆชาวไทยที่อยู่ในฟินแลนด์ที่นี่ในสถานที่แห่งนี้แล้วก็ในเฟซบุ๊กไลน์ที่ติดตามค่ะคนตัวชื่อสุภาพรแล้วอะไรเนี่ยค่ะข้าราชการครูเมืองเฮลซิงกิเอสโปแล้วก็กาเมเนนะคะวันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากทางสารทูตนะคะว่าให้มาพูดในหัวข้อเรื่องภาษาฟินนิชสำหรับคนไทยในฟินแลนด์นะคะในทางคนไทยในฟินแลนด์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขออนุญาตบอกที่มาของโครงการภาษาฟินนิชเป็นรายไทยแล้วก็การทำงานที่ได้รับผิดชอบในส่วนตัวที่ได้รับผิดชอบในหน้าต่างๆของเมืองเทลซิงกินะคะโอเคที่มาของโครงการนี้ค่ะทางเทลซิงกิต้องการให้คนไทยเนี่ยค่ะได้รับการพัฒนาไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวทุกชาวต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศฟินแลนด์และครั้งนี้ทั้งนั้นของเราจะรับผิดชอบในส่วนของคนไทยนะคะต้องการให้พัฒนาตนเองในส่วนนี้ของเมืองเทลซิงกิที่จะก็เลยมีคอร์สทั้งภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติแล้วก็ภาษาฟินนิชสำหรับชาวไทยนะคะที่ส่วนตัวรับผิดชอบอยู่ภาษาฟินนิชสำหรับชาวไทยพูดดังๆหน่อยดิขอบคุณค่ะภาษาฟินนิชสำหรับชาวไทยรวมถึงส่วนตัวรับผิดชอบภาษาฟินนิชสำหรับชาวต่างชาติด้วยกรณีถ้าเป็นชาวต่างชาติอย่างเช่นที่ผ่านมาก็มีพวกยูเครนหรืออะไรได้รับผิดชอบตรงนั้นด้วยแล้วก็โครงการถัดมาที่ทางเฮลซิงกิทำก็คือโครงการใบรับรองการประกอบอาชีพเพื่อส่งเสริมให้คนออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็คือใบรับรองความชำนาญด้านสุขอนามัยและความชำนาญด้านแอลกอฮอล์ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดถึงคือภาษาฟินนิชสำหรับชาวไทยค่ะโอเคก่อนที่จะพูดถึงภาษาฟินนิชคนก็บอกว่ายากมากมันเป็นยากยังไงนะคะเราถึงขั้นตอนกันว่ามันมีอะไรบ้างระดับไหนบ้างนะคะมันเริ่มจากระดับ0 A B C นะคะ0 A B C ส่วนตัวเนี่ยคือรับผิดชอบตั้งแต่ระดับ0ถึงระดับ A นะคะส่วนตัวรับผิดชอบ0ถึง A ถือว่าเป็นพื้นฐานนะคะระดับ A ถึง 2.2 เนี่ยค่ะถือว่าเป็นพื้นฐานละคือไปยังไงได้บ้างได้3อย่างหลังจาก A 2.2 เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะไปฝึกงานที่หลายๆท่านขึ้นมาเช้านี้นะคะฝึกงานก็นี่ฝึกงานเรียบร้อยแล้วอ้าวนายจ้างเห็นแววดีอยากคุยติดต่อเพื่อจะมีโอกาสได้งานนะคะอันนี้เป็น2ฝึกงานทำงานอันนี้มีความสำคัญไงคือไปเรียนต่อสายอาชีพอย่างที่เมื่อเช้าได้คุยกันนะคะอันนี้เองเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยค่ะควรที่จะเริ่มเรียนตั้งแต่0ถึงระดับ A นะคะจริงๆแล้วเรามีโครงการส่วนตัวมีโครงการที่จะต่อไป B กับ C แต่เริ่มจากเรามีโครงการส่งเสริมให้ออกไปทำงานเป้าหมายคือต้องไปทำงานเพื่อสร้างรายได้นะคะภาครัฐเนี่ยเขาอยากจะให้ทุกคนโอเคภาครัฐนะคะส่งเสริมให้ทุกคนเรียนรู้เพื่อออกไปทำงานนะคะสร้างรายได้เพราะฉะนั้นเขาจะได้ไม่ต้องส่งเสียให้เสียเงินให้เราสร้างรายได้เป็นของตัวเองและเอาเงินตรงนั้นค่ะมากลับเป็นภาษีเพื่อมาดูแลคนต่อๆไปนะคะถ้ายังไงขออนุญาตเปิดไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหอีกหนึ่งใช่ไหมคะโอเคต่อใหม่
ังกันนะคะนี่ในส่วนงานของรัฐแล้วก็คือคอร์สต่างๆมีเยอะมากเลย
ยที่เราสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้นะคะการทำอาหารการเรียนปักถักร้อยการอะไรต่างๆเยอะแยะหมดเลยใช้เวลาว่างนะคะเอาเวลาว่างเนี่ยค่ะแล้วใช้จ่ายก็ไม่สูงด้วยนะคะในส่วนของถ้าสมมติว่าเราจะหายังไงนะคะอ่ะไทยมันก็จะมีคอร์สมาเลยทำอาหารไทยอะไรด้วยค่ะเนาะแล้วแต่เลยมันมีให้เลือกเยอะๆเลยค่ะแล้วอันนี้อีกอันนึงก็คือมีคลาสภาษาไทยสำหรับต่างชาติด้วยนะคะเป็นไทยด้วยค่ะเต้นอยากเฮลซิงกิ I believe so นะคะมันมีหลายสถาบันอย่างคอร์สของเฮลซิงกินะคะส่วนของไทยมาตรฐานสแตนดาร์ดคือมาตรฐานตามยูโรเปียนสแตนดาร์ดนะคะอันนี้ก็คือมีภาษาไทยอยู่ในนั้นด้วยที่เพื่อนไทยทั้งนี้ทั้งนั้นทุกท่านสามารถที่จะหาข้อมูลนะคะได้จากข้อมูลเป็นทางการเนี่ยมันคือลิงก์สีเขียวเนาะแต่มันอาจจะยากหน่อยนึงแต่ลองดูนะคะส่วนตัวมี Facebook ส่วนตัวคือสุภาพรแล้วก็อะไรเน้นก็จะแฮชแท็กไว้ว่าข่าวการศึกษาถ้าข่าวการศึกษาเนี่ยเราจะทำเป็นพับลิกไว้นะคะทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปได้หรือนะคะแนะนำให้ท่านใหม่ๆหรือคนที่มาอยู่ฟินแลนด์ที่ยังไม่รู้อะไรเลยสามารถติดตามเฟซบุ๊กของเพื่อนๆในฟินแลนด์เนี่ยนะคะมีข้อมูลเป็นประโยชน์เยอะๆเลยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะอย่างเช่นคนไทยในฟินแลนด์สหายราชาไทยในฟินแลนด์เพื่อนไทยในฟินแลนด์วิถีไทยในฟินแลนด์นะคะและของอีกอันนึงที่แนะนำอยากให้ทุกคนลองติดตามนะคะซัวเมนเกียรีซัวเมนเกียรีเน้นสนับสนุนอันนี้คือจะเน้นข่าวการศึกษาและข่าวการงานค่ะเวลามีใครนายจ้างนะคะมาฝากเกี่ยวกับอยากต้องการช่วยหาคนให้หานักเรียนนักศึกษาสามารถที่จะประกาศลงในนี้ได้ทุกอันทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณทางแอดมินทุกท่านนะคะที่มีพื้นที่ให้คุณจินเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งข่าวสารให้กับทุกคนได้ทราบกันนะคะโอเคจากโครงการของเรานะคะทั้งหมด 100% เนี่ยจะมีชาวต่างชาติ 10% นะคะแล้วก็คนไทยที่ได้ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ได้เรียนกันมาเนี่ยค่ะถึง 90% 90% นั้นแบ่งเป็นยังไงบ้างในส่วนของภาษาฟินนิชนะคะ 30% และส่วนของไฮยีนพาสปอร์ต 30% แอลกอฮอล์พาสปอร์ตอีก 30% ทั้งนี้ทั้งนั้นรวมแต่ละอย่างเนี่ยค่ะมันเยอะแล้วก็เราจะแบ่งเป็นพื้นที่ค่ะเราทำสถิติถึงพื้นที่เลยใครต้องการเข้ามาอยู่ในโครงการและบันทึกประวัติศาสตร์อยู่ในของเมืองเฮลซิงกิยินดีค่ะยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมเรียนด้วยกันนะคะเพราะอะไรเราอยากให้เข้าใจถึงภาษาอย่างถ่องแท้ทำไมถึงมีโครงการนี้ขึ้นมาโครงการของเราเนี่ยค่ะมันเป็นการซัพพอร์ตของเตเอค่ะTAETEพี่บางท่านเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษเนาะ TE คือหน่วยงานภาครัฐเตเอเนี่ยค่ะดูแลเกี่ยวกับทุกท่านคนใหม่เนาะถ้าได้รับการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับการดูแลเกี่ยวกับเรื่องจัดคิวให้ส่งเสริมให้เรียนภาษาเพราะฉะนั้นเราอยากเรียนภาษาหรืออะไรต่างๆเตเอให้ความช่วยเหลือได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนเยอะมีคิวยาวนะคะเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้แล้วก็การเข้าถึงไปทำงานได้เร็วเนี่ยค่ะโครงการนี้จึงเกิดขึ้นจริงๆแล้ว อยากจะบอกทุกท่านหลายๆคนเลยเนาะแต่ยังไม่ได้มีโอกาสแต่ส่วนตัวเนี่ยมีนักศึกษานักเรียนเยอะมากแล้วก็เราก็จะพูดในครั้งว่าโชคดีที่คุณได้เข้ามาอะไรเนาะบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปเรียนหรอกภาษาไทยเดี๋ยวครูพูดไทยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละท่านจะพิจารณายังไงแต่อันนี้หมายถึงเกี่ยวถึงบ้านเนาะถ้าบ้านเรามีฐานที่แข็งแรงเราสามารถที่จะมีบ้านที่มั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นจากที่ทุกท่านทราบจากภาษาฟินของเราเริ่มจาก0
0 A B C ของเรา0ถึง A ถ้าพื้นฐานเราได้ดีนะคะเราสามารถออกไปฝึกงานทำงานไปทำงานสบายแล้วก็การใช้ชีวิตก็เราจะมีความสุขยิ่งขึ้นนะคะจากเมื่อกี้นี้ที่บอกว่า 90% เป็นของการช่วยเหลือคนไทยดูแลทางคนไทย 30% ในส่วนของภาษานี่ประมาณ200กว่าท่านที่ได้เป็นนักเรียนนักศึกษากันมานะคะเฉพาะภาษาแต่ส่วนของไฮยีนพาสปอร์ตกับแอลกอฮอล์พาสปอร์ตรวมกว่า400ท่านค่ะรวมกว่า400ท่านที่ประสบความสำเร็จและออกไปสู่สังคมแรงงานได้ทำงานนะคะได้มีความก้าวหน้าอนาคตต่อไปนะคะจากเมืองบางคนบอกว่าอุ้ยหนูไกลจังเลยลองดูค่ะอย่างเช่นโรวันเดมีนะโรวันเดมีมาวิวมาลงมาเขาบอกว่าโอ้ยเขาต้องการรู้วันแน่นอนแล้วบอกมีอะไรหรือเปล่าทำไมเร่งรีบจังเลยเหลือเดือนกว่าเขาต้องการจองตั๋วเครื่องบินครับมาจากไหนผมอยู่ติดกับนอร์เวย์เลยเราก็เพิ่งรู้ว่าอ๋ออีวาโลตรงนั้นเองนะคะเขาขึ้นเครื่องบินมาอยู่อย่างเกาะออรันมานะคะหลายเมืองค่ะหลายเมืองอย่างที่ผ่านมาล่าสุดนี่มาจากโอลุมาจากโอลุด้วยแล้วโอ้ดีใจค่ะดีใจแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ต้อนรับกับทุกคนก็ประสบความสำเร็จด้วยดีนะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือคนไทยในฟินแลนด์คืออยากจะเปิดโอกาสเพิ่มโอกาสให้ความรู้กับทุกท่านเพื่อการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไร้ซึ่งปัญหานะคะหรือสามารถที่จะยืนหยัดเพื่อช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าเราได้ภาษาเนาะติดต่อหน่วยงานสังคมหรือต่างๆการเรียนต่างๆนะคะโอเคดิ๊งนะคะอันนี้ค่ะเมื่อกี้เว็บไซต์ต่างๆของทางการนะคะมีเยอะมากแล้วก็ถ้าใครอยากจะตอนเนี้ยคอร์สนี้มันปิดหรือยังมันเต็มหรือยังหรือว่าจะต้องเมื่อไหร่วางแผนยังไงสามารถวางแผนได้ค่ะพี่อีเมลนะคะอีเมลนี้เป็นอีเมลทางการของเฮลซิงกิแต่สามารถได้ค่ะมันมีอีเมลหลายอันถ้ายังไงฝากอีกอันนึงอีเมลส่วนตัวคือสุภาพรดอทแล้วอะไรแอดจีเมลค่ะจีเมลส่วนมากบางทีเนาะในเพจต่างๆเราจะให้จีเมลเพราะมันหลายสถาบันเราบางทีข้อมูลมันอาจจะหลุดไปเราก็เลยให้มาทางส่วนตัวได้หรือทางกล่องข้อความได้นะคะสุภาพรรับอะไรเงินในเฟซบุ๊กนี้ค่ะยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านอยากจะให้ทุกคนมาเรามาไกลเนาะเรามาอยู่ที่นี่ไกลบ้านไกลเมืองอยากให้ทุกคนมีความสำเร็จและก้าวหน้าในชีวิตนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นภาษาฟินนิชถือว่าสำคัญยิ่งถ้าเรามาอยู่ในประเทศฟินแลนด์นะคะอยากให้ทุกคนเรียนรู้นะคะยิ่งเรียนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีและก็อย่าลืมภาษาไทยของเราก็สำคัญเช่นกันหากท่านที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้หรือท่านผู้ชมทางบ้านถ้าจะเตรียมมาฟินแลนด์แล้วมีลูกนะคะมีลูก อยากส่งเสริมให้เรียนภาษาไทยหรือวัฒนธรรมไทยถ้าส่วนตัวรับผิดชอบเป็นคุณครูสอนภาษาไทยด้วยโอเคเอสโฟเฮลซิงกิวันเอสโฟเฮลซิงกิเกาเนียเนนะคะส่วนตัวรับผิดชอบตรงนี้อยู่ถ้าใครต้องการปรึกษาว่ายังไงจะลูกจะส่งลูกเรียนยังไงก็ยินดีให้คำปรึกษาเช่นกันค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะ